จู่ๆคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมก็ออกมาเปิดประเด็นทางเทคนิคเป็นเทคนิคเลยนะครับว่าพรรคประชาชนอาจจะต้องสิ้นสภาพหรือว่าถูกยุบคนก็เลยถามวันนี้ยังไม่ได้ทำงานเลยนะเพิ่งตั้งมาได้แค่3วันแล้วหมอวรงค์ไปเจออะไรเดี๋ยววันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละครับเราจะมาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกันนะครับเอานะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหมอวรงค์ตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอวรงค์ครับสวัสดีครับคุณยุคนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับกกต.ก็ออกมาบอกแล้วไม่ใช่เหรอครับหมอว่าเขามี4ภาคครบแล้วแล้วคุณหมอจะไปตรวจสอบเรื่องอะไรอีกครับผมเรียนอย่างนี้ฮะถ้าพูดตรงๆแล้วผมก็เชื่อว่ากกต.อาจจะยังไม่เข้าใจโดยว่าท่านแถลงที่เห็นมีคำแถลงแล้วผมได้อ่านนะที่อ้างว่าเขาเพิ่งประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ครบ4ภาคแล้วแล้วก็ครบ4ภาคภายใน1ปีภายในระยะเวลา1ปีประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะเราต้องเคลียร์พรรคถิ่นกาขาวเป็นพรรคเริ่มต้นของพรรคประชาชนครับแล้วก็ด้วยสามารถสำนึกของผมเนี่ยในฐานะที่พวกเราทำพรรคการเมืองเราเองอ่ะทำพรรคการเมืองเรารู้สึกว่าการที่จะประชุมจัดตั้งสาขาและประชุมใหญ่ทุกปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพรรคเล็กขนาดเป็นพรรคเราเป็นพรรคที่มีกิจกรรมเราก็ตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะพรรคนี้เราแทบจะไม่รู้จักเลยเป็นไปได้หรือว่าเขาจะทำกิจกรรมแล้วมีทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขของพรบพรรคการเมืองผมก็เลยเข้าไปเปิดเว็บไซต์ของกกต.ปรากฏว่าเขามี2ภาคนะฮะมีสาขาแค่2ภาคแม้3สาขาในเว็บไซต์ระบุว่ามีภาคเหนืออยู่2สาขาและภาคกลาง1สาขาขาดไป2ภาคดังนั้นการที่เลขาธิการกกต.ท่านเพิ่งชี้แจงผมเข้าใจว่าเลขากกต.อาจจะได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ผมก็คิดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องจึงเข้าใจว่าประชุมสัปดาห์ที่แล้วแล้วครบแล้วทุกอย่างจะครบภายใน1ปีสิ่งที่ผมต้องเรียกร้องคือการเปิดฐานข้อมูลฮะการเปิดฐานข้อมูลของพรรคการเมืองก็คือพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยต้องเปิดย้อนตั้งไปถึงปี66 65 64 63 62 61ถามว่าทำไมต้องเปิดเพราะว่าพรรคเล็กมีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้ทำไปตามเงื่อนไขของกกต.และยิ่งเปิดฐานข้อมูลล่าสุดมีแค่2ภาคอ่ะมันก็ตั้งคำถามแล้วแล้วเมษาปีที่แล้วกรกฎาคมปีที่แล้วล่ะมันมี2ภาคเหมือนเดิมหรือเปล่าครับดังนั้นข้อมูลย้อนหลังจริงสำคัญมากเพราะตรงนี้นะครับคุณยุคนครับสำคัญมากเพราะกฎหมายมาตรา91กำหนดไว้ว่าพรรคการเมืองจะสิ้นสภาพใน91วงเล็บ3ครับถ้าคุณมีสาขาครบปีแรกแล้วนะ4ภาคนะหลังจากนั้นถ้าไม่ครบ4ภาคติดต่อกันครบ1ปีต้องถูกยุบพรรคหรือสิ้นสภาพของพรรคการเมืองครับนี่คือสิ่งที่เราถึงเวลาแล้วที่จำเป็นจะต้องตรวจสอบด้วยความโปร่งใสของพรรคการเมืองทั้งระบบก็เลยเรียกร้องให้กกต.เปิดฐานข้อมูลย้อนจนถึงจุดเริ่มต้นของพรบพรรคการเมืองก็คือตรวจทุกปีเลยใช่ไหมครับปี66 65 64 63 62 61 60ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าขนาดล่าสุดที่เราตรวจสอบเรายังพบแค่2ภาคดังนั้นเราก็สงสัยแล้วเด็กมันก็มีความเป็นได้ที่ขนาดข้อมูลคุณคาไว้ยัง2ภาคข้อมูลปี66ก็มีความเสี่ยงที่เป็น2ภาคหรือ65อาจจะ3ภาคก็ได้แต่กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนถ้าคุณมีสาขาไม่ถึง1ปี4ภาคถึง1ปีต้องสิ้นสภาพพรรคการเมืองครับการตรวจสอบอย่างละเอียดยิบถึงประเด็นนี้เนี่ยอาจจะถูกทำให้จับตามองว่าหมอจ้องจับผิดเขาหรือเปล่าแล้วพรรคการเมืองอื่นล่ะหมอตรวจสอบแบบนี้มั้ยคืออย่างเงี้ยเรามีกฎหมายไว้ทำไมอย่างนี้ไม่ต้องมีกฎหมายดีไหมครับคือเราต้องอย่างเรายิ่งพรรคการเมืองที่มีศักยภาพพรรคใหญ่คุณต้องเป๊ะนะคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะอย่าลืมว่าเวลาคุณบริหารประเทศกฎหมายจะเป็นแผนแม่บทในการบังคับทุกอย่างถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายผมว่ามันเสียหายได้ครับผมว่าคุณต้องเป็นต้นแบบในเรื่องของการเป๊ะงั้นการที่เราตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบตามกฎหมายไม่ได้ไปใช้อะไรที่คิดเองจินตนาการเองและเราทำพรรคการเมืองเรารู้นี่พวกผมทำพรรคการเมืองผมรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายหรอกสำหรับพรรคถิ่นกาขาวที่ค่อนข้างจะผมถือว่ามีศักยภาพน้อยกว่าพวกผมผมยังเหนื่อยแทบตายเลยแต่พรรคคุณหมอเนี่ยมีสี่ภาคแล้วนะพรรคคุณหมอเออถูกต้องฮะเรายังเหนื่อยมากในการไปจัดประชุมแต่ละภาคเรารู้ว่าเราเหนื่อยมากงั้นเราจึงตั้งข้อสันนิษฐานเลยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือว่าถิ่นกาขาวจะทำถูกต้องเราไม่ได้กล่าวหาพรรคประชาชนนะงั้นที่ถามผมต้องถามกลับว่าเรามีกฎหมายใช่ไหมครับ
แล้วสสพรรคประชาชนบางคนเขาบอกว่าการเลือกใช้วิธีการเนี่ยมันเป็นวิถีของคนแพ้หมอคิดเห็นว่าไงอะไรคุณมีกฎหมายไว้ทำไมล่ะครับคนชนะแพ้ไม่เกี่ยวมีกฎหมายหรือเปล่าการที่คุณตอบเงี้ยมันสะท้อนถึงไอ้คนที่ไม่เคารพกฎหมายที่เกเรและไม่เคารพกฎหมายครับแล้วถูกตรวจสอบแล้วพานเลยถ้าอย่างเงี้ยไอ้ประเด็นการตรวจสอบที่ว่านี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาปีนึงอ่ะไม่ครบ4ภาคก็ทำให้สถานภาพพรรคการเมืองสิ้นสุดลงถูกมั้ยครับถูกต้องฮะก็หมายความว่าก็หมายความว่ามันจะส่งผลมาถึงปัจจุบันก็คือพรรคประชาชนจะต้องถูกยุบอย่างนี้แหละครับคือหลักการอย่างนี้ถ้าเปิดฐานข้อมูลและมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่1ปีคุณมีสาขาไม่ครบ4ภาคพรรคนั้นน่ะกกต.ต้องดำเนินการให้สิ้นสภาพพรรคการเมืองกฎหมายเขียนต่อไปชัดเจนเลยนะฮะแน่นอนนะถ้าคุณไปเอาพรรคที่ซึ่งสภาพอ่ะคุณไปเซ็กพรรคที่ไม่สมประกอบแล้วมาดำเนินการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พรรคคุณจะดำเนินการได้อย่างถูกต้องครับเป็นเรื่องตรงไปตรงมาคดีนี้ต้องไปถึงไหนครับคุณหมอไปถึง3นูนใช่ไหมครับมันจะมี2กรณีในมาตรา91วรรคท้ายเขียนไว้ชัดเจนว่ามันเป็นอำนาจของกกต.ที่สั่งให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพก็คือต้องสั่งให้พรรคถิ่นกาขาวพรรควิไลสิ้นสภาพเมื่อถิ่นกาขาวพรรควิไลสิ้นสภาพพรรคที่ไปเซ้งเขาอ่ะแล้วมาเปลี่ยนชื่อย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมันสิ้นสภาพนั้นแน่นอนก็ต้องสิ้นสภาพต่อเนื่องแต่ถ้าคุณไม่เชื่อกกต.คุณก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญได้แต่ด้วยอำนาจเป็นอำนาจคำสั่งของกกต.ได้เลยอ๋อกกต.โทษนะครับนี่กกต.สั่งยุบโดยที่ไม่ต้องไปยื่นต่อศาลเลยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นอำนาจกกต.สั่งยุบได้เลยฮะในมาตรา91ผมต้องย้ำอย่างนี้นิดนึงเรื่องนี้ไม่เหมือนมาตรา92ที่คุณกระทำการล้มล้างศาลได้ถามว่าคุณกระทำผิดอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่อันนี้คุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองเพราะพรบพรรคการเมืองท่านกำหนดไว้ว่าคุณต้องทำอย่างนี้นะต้องทำแบบนี้นะถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ถือว่าคุณไม่มีศักยภาพคุณต้องสิ้นสภาพมันไม่ใช่มีข้อนี้ข้อเดียวมันมีหลายข้อครับนี่เขาเปิดตัวมาได้3วันเนี่ยหมอวรงค์ก็จัดแล้วนะครับเนี่ยที่ผมเรียนอย่างนี้ว่าเราต้องย้ำว่าการปกครองบ้านเมืองคุณต้องแม่นในเรื่องข้อกฎหมายถ้าคุณไม่แม่นข้อกฎหมายคุณพังอย่างเดียวงั้นผมต้องย้ำคุณต้องเป๊ะถ้าคุณไม่เป๊ะก็พังนี่ผมยังไม่นับรวมถึงเรื่องการบริจาค25ล้านนะฮะยังไงฮะถ้าจะคุยเรื่อง25ล้านก็เป็นประเด็นอีกยังไงครับเปิดมาเลยครับคือผมย้ำตรงนี้ว่ากฎหมายพรรคการเมืองพูดถึงเรื่องการรับบริจาคเขาให้บริจาคได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพรรคนี้มีการประชุมเมื่อวันที่9สิงหาเปลี่ยนชื่อพรรคเปลี่ยนโลโก้พรรคเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคและหลังจากนั้นแล้วคุณจะต้องยื่นเรื่องนี้ส่งไปที่กกต.และกกต.ต้องมีการประชุมกกต.และประกาศในราชกิจจานุเบกษาและหลังจากนั้นแล้วกกต.ถึงจะมีหนังสือยืนยันรับรองพวกคุณที่เอาเอกสารนี้ไปที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อขอเปิดบัญชีพรรคการเมืองในนามพรรคประชาชนได้วันนี้ผมยืนยันเลยว่าไม่มีทางที่คุณจะเปิดบัญชีในนามพรรคประชาชนที่ผมกล้าพูดแบบนี้เพราะพรรคไทยพรรคดีเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคประมาณ 3-4 เดือนแล้ววันนี้กกต.ยังไม่มีหนังสือรับรองยังต้องให้หัวหน้าพรรคคนเก่าเซ็นรับเซ็นเอกสารทางการเงินอยู่เลยครับงั้นคุณเพิ่งทำเมื่อวันก่อนเนี่ยไม่มีทางเลยที่คุณจะไปเปิดบัญชีพรรคการเมืองในนามพรรคประชาชนคำถามว่าที่คุณรับบริจาคคนละ25ล้านเงินไปอยู่ที่ใครหมอลองบริจาคดูไหมครับเผื่อจะได้รู้ว่าบัญชีอะไรได้เทสผมให้เพื่อนดูแล้วผมให้เพื่อนดูแล้วครับระบบเข้าเป็นระบบแอปและไม่เปิดเผยบัญชีเหรอครับอันนี้ยิ่งเป็นข้อสงสัยฮะคือเพื่อนๆผมบริจาคก็ผมบอกให้ลองบริจาคดูมันไปจบที่การใช้บัตรเครดิตแล้วก็มันไปจบที่ไม่เปิดเผยบัญชีแล้วจะตัดรายการเขาติดต่อกัน3เดือนแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยบัญชีซึ่งอย่างนี้มันไม่โปร่งใสงั้นคำถามที่ถามเลยว่าเงินไปอยู่ที่ใครตอนนี้เพราะว่าเขาเอาระบบของธุรกิจเอกชนมาใช้ซึ่งเอกชนมันเป็นเอกชนไม่ใช่มหาชนพรรคการเมืองมันเป็นมหาชนมันต้องตรวจสอบและโปร่งใสครับดังนั้นตรงนี้เป็นปัญหาเพราะถ้าตราบใดที่คุณยังไม่เปิดบัญชีพรรคประชาชนนะคุณมาทำแบบนี้ไม่ได้แล้วกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนนะแม้ผมจำต่อนะแม้คุณจะรับบริจาคเป็นเงินสดซึ่งเขาตั้งตัวรับบริจาคเงินสด คุณก็ต้องเอาเงินเข้าบัญชีของพรรคคุณเนี่ยชื่อพรรคประชาชนและต้องเป็นบัญชีที่วงเล็บเป็นว่าเพื่อรับบริจาคภายใน7วันเขาอาจจะทำแล้วเขาอาจจะทำแล้วหรือเปล่าคือเห็นฝั่งนู้นเขาบอกว่าหมอบดงไม่อัปเดตข้อมูลนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะผมก็ทำพรรคการเมืองอย่าลืมว่าคุณประชุมวันศุกร์วันนี้หนังสือ
ยื่นกกต.ยังไปไม่ถึงกกต.แล้วเพราะหยุด3วันครับแล้วกว่ากกต.จะประชุมกว่าจะประกาศรับราชกิจจากว่าจะแจ้งให้คุณเอาเอกสารเนี้ยไปยื่นต่อธนาคารพาณิชย์เพื่อเปิดบัญชีพรรคการเมืองชื่อพรรคประชาชนหรือพรรคประชาชนเพื่อรับบริจาคมันยังไม่เกิดในช่วงนี้หรอกครับงั้นต้องถามผ่านรายการแล้วว่าเงินไปอยู่ที่ใครผ่านรายการแล้วแล้วเรื่องนี้จะยื่นกกต.ได้ไหมครับคือผมยื่นด้วยฮะพรุ่งนี้เราจะยื่นสองประเด็นก็ยื่นเรื่องการตรวจสอบภาคถิ่นกาขาวและยื่นเรื่องการเปิดรับบริจาคที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายครับแต่ประชาชนผู้สนับสนุนเขาเต็มใจนะคุณหมอเขาเต็มใจเขาอยากบริจาคช่วยเหลือมันคือมันไม่ได้หลอกคุณยุคนคุณต้องแยกครับความเห็นใจความใส่ใจความรักกับข้อกฎหมายครับถ้าคุณคิดว่าสังคมอยู่ได้เพราะความพอใจอย่างเดียวโดยไม่ต้องมีข้อกฎหมายคุณต้องยกเลิกกฎหมายให้หมด อย่างนี้ได้ครับแต่ถ้าคุณยังมีกฎหมายผมย้ำเลยว่ากฎหมายคือหลักในการยึดโยงสังคมให้อยู่ได้อย่างสงบวันนี้ที่มันจะเสียหายเพราะว่าคุณไม่เคารพกฎหมายผมย้ำเลยนะถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายเจ๊งในประเทศผมต่อสู้เพื่อความถูกต้องและหลักของกฎหมายของประเทศผมยืนยันครับแล้วการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกรอบนี้พรรคไทยพรรคดีเอายังไงครับลงแข่งไหมครับคือมีคนถามผมเยอะนะผมพูดตรงไปตรงมาแล้วผมว่าผมไปไกลละโดยส่วนตัวผมไม่เดินย้อนกลับนี่คือส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวกับพรรคครับคือไม่ใช่ว่าเราไปไกลแล้วเราไปย้อนไปถึง2475ไม่ใช่เราก็จะต้องไปข้างหน้าต่อก็คือหมอบรงไม่ลงแล้วก็พรรคก็ไม่ส่งด้วยถูกไหมครับคือถ้าจะส่งกันเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าตัวผมถ้าถามผมณขณะนี้นะผมไปไกลเกินกว่าที่จะย้อนกลับมาครับเอาสุดท้ายเลยก่อนจะไปยื่นกกต.วันพรุ่งนี้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงพรรคประชาชนบ้างไหมครับผมคิดว่าคนที่จะทำงานเพื่อประชาชนคุณต้องยอมรับกระบวนการตรวจสอบนะฮะแล้วเอาข้อเท็จจริงมาหักล้างกันไม่ใช่เอาวาทกรรมมาหักล้างกันอย่างผมนำเสนอผมมีหลักข้อเท็จจริงหลักข้อกฎหมายหมดแล้วอันไหนที่ผมไม่ชัวร์ผมก็ให้กกต.เป็นคนตรวจสอบแทนงั้นตรงไปตรงมาอย่ามากล่าวหาว่าไปอิจฉาลิษยาไปกลั่นแกล้งไม่มีคุณทำอะไรให้ตรงไปตรงมาคุณต้องยึดหลักกฎหมายภาษาวัยรุ่นคือคุณต้องเป๊ะทุกอย่างจะเดินหน้าไปได้ดีครับผมครับโอ้โหชัดเจนมากแล้วก็มีประเด็นใหม่เรื่องของเงินบริจาคด้วยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอบรงเป็นอย่างมากนะครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของสาขาพัก4ภาคนะครับยังมีเรื่องของการเปิดรับบริจาคหมอบรงบอกว่าเป็นไปไม่ได้พักเพิ่งก่อตั้งมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับศุกร์วันที่9นะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่กกต.จะอนุมัติเรื่องของบัญชีพักการเมืองแล้วใช้บัญชีไหนมาเปิดรับบริจาคเพราะตอนนี้ทะลุไป25 ล้านแล้วเงินไปอยู่ที่ไหนอันนี้หมอบรงบอกว่าจะไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบด้วยนะครับ